คนที่พูดถึงโทนี่วุฒัมนะฮะอ,นนอันนี้ไม่มีชื่อภาษาฝรั่งนะฮะอันุทินชาญวีรกุลนะฮะทีเ่เล่นชื่อหนูหัวหน้าพักภูมิใจไทยลูกชายของปูจิ้นชาวราชาญวีรกุลซึ่งคุณอนุทินเนี่ยไปให้สัมภาษณ์สื่อนะฮะสื่อในเครือของมติชนเอาไว้นะฮะ แล้วก็เล่าบอกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างคุณอนุทินกับคุณทักษิณค่ะคุณอนุทินนี่บอกว่าเอาไปดูไปดูสาแหลกของคนในภูมิใจไทยปัจจุบันค่ะนะฮะ80%เนี่ยมาจากนู่นเลยมาจากไทยรักไทยมาจากภาพของคุณทักษิณนะฮะเป็นตัวเป็นตนเป็นผู้เป็นคนมาได้ทุกวันเนี่ยก็มาจากนู่นแหละในขณะที่ตัวเองเนี่ย ก็ถือว่าได้มีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีได้เติบโตทางการเมืองได้เรียนรู้นะฮะจากคุณทักษิณก็ถือว่าคุณทักษิณเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้านาย<ฮ>ะนะฮะแล้วก็ตอบตรงๆว่าสมาชิกรักภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีใครคิดร้ายคุณทักษิณน,นะ,<ฮ>ะ,ะเพราะก็มาจากตรงนู้นทางนั้นแต่ว่าเมื่อคุณทักษิณยุติบ,บทบาททางการเมืองแล้วแต่ละคนก็มีหนทางของตัวเอง ก็ต่างเดินหน้าตามเส้นทางทางการเมืองของตนเองคุณอนุทินก็มาเป็นหัวหน้าพรรคภุมิใจไทย<ฆ>อันนี้ก็เล่านะฮะแล้วปรากฏว่ามันก็มีคนเอาตัดตัดสิ่งที่สัมภาษณ์เนี่ยไปออกเป็นท<ฆ>ิกตอกนะฮะในทํารองที่ว่าเอ๊ะมีทิกตอกแบบนี้ออกมาเนี่ยทอดไมตรีหรือเปล่า ใช่ไหมฮะค่ะอโรยไอไอกลีบกุหลาบเอาไว้นะฮะก่อนจะถึงวันวาเลนไทน์ไหมใช่นะฮะให้พี่โทนี่เขาเดินไหมว่าภูมิใจไทยจะต้องไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนะฮะนี่คือนี่คือทิกตอกใช่ไหมฮ้ยฮะอ่าอ่าไปชมหน่อยฮะ เสียงมันอาจจะไม่ชัดไม่คือเสียงพูดอะชัดแต่ว่าผมบอกว่าคนทำติ๊กตอกเนี่ยมันมีซาวอื่นเข้ามาแทรกนะฮะก็เอาเป็นว่านี่นี่คือข้อที่จริงคุณอนุทินก็ออกมา้สัมภาษณ์อีกนั่นแหละว่าเป็นการไปตัดต่อคําพูดต้องไปดูตัวเต็มทั้งหมดนะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการทอดไมในตีหรืออะไรตัวมีอะไรหรอกแต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ย แต่และภาคการเมืองว่าก็ทางใครทางมันก็คงต้องสู้กันนั่นแหละใช่แต่ที่แนะะ่ๆภูมิใจไทยก็ไม่ไม่เคยคิดร้ายกับพรรคเพื่อไทยเขาก็บอกแบบนี้อไม่เคยคิดร้ายเคยคิดร้ายได้ไงแหล่งคุณตังต้งศิลปก็ตั้งเป็นรัฐมนตรีตั้งพอ่อเป็นรัฐมนตรีมหาไทยใช่ไหมฮะ,ะปู่จิ้นเนี่ยอยู่ตั้งแต่สมัยอยู่กับน,นาชาติน<า>ั่นแหละเดินตามนาชาติในโซราชกูบันเอกชาติชาัยชุนทวันใช่ไหมฮะเออ่จนมาถึงคุณตั้งศิลปนี่แหละแล้วก็ปู่จิ้นก็ก็วางมือนะฮะแล้วก็ส่งไม้ต่อออให้กกกกัับลูชชาาย็็คคคืุุุณนนนนนทิวระะฮมมี คืออันนี้บุญคุณทางการเมืองไปเรื่องปกตินะนะฮะที่ที่มีบุญคุณแล้วก็ต้องก็ต้องพูดถึงนะฮะแล้วอย่าเนรคุณกันอ่ะเออถ้าเนรคุณทางการเมืองี่นชาวบ้านเขาไม่ชอบนะฮะตรงนี้ฮะชาวบ้านเขาไม่เลือกนะใครเนรคุณเนี่ยนะฮะผมไม่ได้หมายถึงใครนะแต่คุณอนุทินก็ผูกมิตรยื่นมิรไมตรีกับทั้งไม่ว่าจะเป็นท่านนายกปัจจุบันหรือว่าอดีตนายกอย่างคุณทักษิณแหละเพราะว่าอย่างข่าวด้านเมื่อวานนี้ก็ยังขอโทษไปแล้วไงเออ โอเคเขาด้านไม่เป็นไรครับท่านฮะน้องมิวว่าอะไรนะเมื่อวานนี้มันจำไม่ได้เขาด้านต้องเขาด้านอีกรอบแล้วเมื่อวานน่ะที่เข้าไปขอโทษคือกรณีที่บางสุขขึ้นปลาสายไงหมดยุคสงบจบที่ลุงตู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสงบมากนะฮะเงินจะใช้ยังไม่มีเลยใช่ไหม